กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคิดดีดูดีแล้วนะครับพี่ตัวมีข่าวมาฝากใช่ไหมเห็นบอกว่าจะพาไปเที่ยวใช่ไปต่างประเทศกันเลยนะครับทั้งปากีสถานแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เนี่ยต้องถามพี่ดอนเลยพี่ดอนเนี่ยเก่งมากเลยพี่ดอนมาจากเนี่ยดอนเมืองด้วยใช่ไหมฮะก็จะเพิ่งลงเครื่องมาเลยโอ้พี่ดอนไปเก็บสาหร่ายในเต็มแนวนี้ไปหมดเลยอะครับตะเกียบอะไรใช่เพราะว่าวันนี้เราจะพาไปเมืองอีกเมืองนึงค่ะไม่ใช่ตะเกียบโอเคนะครับอ่ะก่อนที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราพาไปที่ปากีสถานกันก่อนเลยครับพาน้องๆไปดูนะครับโรงเรียนริมถนนกันนะครับซึ่งโรงเรียนริมถนนนี้นะครับเขาถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยน้อง2คนเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้หญิงนะครับเขาเป็นพี่น้องกันนะครับพาไปดูกันเลยครับก็เป็นโรงเรียนของเขาใช่เป็นบรรยากาศเด็กๆนะครับที่เขาไปเรียนกันเนี่ยครับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย2คนนี้เป็นพี่น้องนะครับผู้หญิงเนี่ยชื่อน้องชีรินอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นน้องชายของเธอก็ไล่เลี่ยกันนะครับเขาสอนอยู่ริมถนนเลยที่นครการาจีนะครับช่วยกันสอน2วิชาก็คือวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าแรงบันดาลใจที่ตั้งโรงเรียนนี้เนี่ยเขาบอกเริ่มจากถูกเด็กผู้ชายที่เป็นเด็กขอทานคนหนึ่งมาขอให้เธอช่วยสอนหนังสือครับแทนที่จะขอเงินบริจาคจากเธอแล้วเธอก็เลยสอนให้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเด็กรวมกันมาเพื่อที่จะมาเรียนกับเธอด้วยนะฮะแล้วทุกคนเนี่ยก็มีปัญหาครอบครัวทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ทางองค์กรการกุศลเขาก็ยื่นมือเขาช่วยเหลือแล้วโดยให้ทุนน้องๆเด็กๆที่เรียนอยู่เนี่ยนะฮะคนละนะครับ20รูปีต่อวันนี่ก็ถือว่าได้เป็นใช่เติมค่าขนมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ช่วยเหลือเรื่องอาหารด้วยเรื่องการเรียนอุปกรณ์การเรียนด้วยนะครับคือมีข้อมูลของรัฐบาลปากีสถานเขานะครับบอกว่า 5-16 ปีที่เป็นเด็กเนี่ยนะฮะ24ล้านคนหรือว่าเกือบครึ่งของประเทศนะครับขาดโอกาสทางการศึกษาไม่ได้มานั่งเรียนไม่ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนนะครับการที่เขามีการจัดการศึกษาแบบนี้ริมข้างถนนก็ถือว่าสร้างโอกาสให้กับน้องๆให้เข้าถึงการศึกษาด้วยจริงๆในบ้านเราก็มีนะคะพี่แอมมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับคุณครูที่สอนเด็กๆแบบนี้คือเขาจะเรียนในคอนเทนเนอร์ค่ะน้องตัวแล้วก็คือตามแคมป์คนงานต่างๆก็จะมีเด็กที่เป็นคนไทยด้วยเด็กต่างด้าวด้วยนะคะที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วก็มีคุณครูที่เป็นคุณครูอาสาแบบนี้นะคะมาช่วยสอนน้องๆก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะคือเรามีโอกาสได้เรียนก็มาส่งต่อความรู้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเด็กรุ่นต่อไปด้วยดังนั้นถ้าน้องๆมีโอกาสได้เรียนแล้วนะครับก็ต้องตั้งใจเรียนนะใช่แล้วถูกต้องที่สุดเลยจากที่นี่นะคะเราจะพาไปที่ญี่ปุ่นกันนะคะพี่ตัวคะจะพาไปที่สถานีรถไฟเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเป็นข่าวดังเลยนะคะเพราะว่าสถานีรถไฟนี้เนี่ยรับส่งเด็กผู้หญิงคนเดียวเป็นเวลานานเลยนะคะคือส่งเธอไปโรงเรียนนะคะคือน้องคนนี้นะคะคือคานะฮาราดะค่ะอายุ18ปีแล้วค่ะเป็นผู้โดยสารคนเดียวที่มาขึ้นรถไฟที่สถานีก็คือเคียวชิราตะกิเป็นสถานีรถไฟเล็กๆในหมู่บ้านชิราตะกินะคะมีประชากรเพียงแค่36คนที่เกาะฮอกไกโดนะคะ36คนเองใช่แล้วคือทุกๆวันเนี่ย รถไฟโดยสารจะมารับเธอนะคะ 7:16 นาทีค่ะพาไปส่งที่โรงเรียนที่อยู่ต่างเมืองก็นั่งรถไฟไปประมาณ35นาทีนะคะอากาศก็หนาวอย่างที่เห็น -20 องศาเซลเซียสเลยนะคะช่วงที่หนาวที่สุดของแต่ละปีนะคะแล้วก็วันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าสถานีรถไฟนี้ที่ชื่อว่าเคียวชิราตะกินะคะใช้งานมา69ปีปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพราะว่าน้องคานะฮาราดะเรียนจบเรียบร้อยแล้วพี่ตัวเรียนจบมัธยมปลายเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเดินทางไปเรียนต่อที่เมืองอื่นนะคะทำให้สถานีนี้ก็ติดตัวลงอย่างถาวร นะคะทำให้คือเขาบอกว่ามันเป็นสถานีรถไฟที่กลายเป็นตำนานอ่ะทุกคนก็เลยเดินทางไปที่นี้กลายเป็นสถานีท่องเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยใช่แล้วใครไปญี่ปุ่นเนี่ยสำคัญเลยต้องสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆนะฮะถ้าไม่สบายก็อย่าลืมทานยานะครับไม่ได้เป็นหมอนะฮะแต่เป็นห่วงครับน้องๆพี่ตัวน้องๆต้องหลงรักพี่ตัวหมดแล้วเนี่ยแค่วันแรกวันเดียวเดี๋ยวพี่แอมต้องไปหามุกมาบ้างแล้วนะยินดีครับยินดีไปกับพี่ดอนได้เลยนะครับไปที่ดอนไปดอนเมืองครับแล้วก็ไปลงทะเลแล้วก็ไปงมหาได้นะครับอ่ะยังอยู่กันที่เรื่องของชั้นเรียนอยู่นะครับแต่เที่ยวนี้พาไปดูนะครับน้องๆที่เขาเหมือนกับพิการนะฮะที่ต้องรับรู้เนี่ยผ่านทางเรื่องของภาษามือต่างๆใช่แล้วค่ะวันนี้ช่วง World Check-in ใช่ไหมใช่ครับก็จะพาไปชมนะคะคลาสสอนภาษามือนะคะไปติดตามกันค่ะเ
เด็กในชั้นเรียนโรงเรียนประถมออสมันนาคันในกรุงซาราเจโวของบอสเนียต่างตั้งใจเรียนและจดจำท่าทางภาษามือจากครูผู้สอนอย่างขมักเม้นเพื่อให้สามารถสื่อสารกับเซตโคลาลิกเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินได้แน่นอนว่าในวัย7ขวบเด็กชายเซตต้องไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือทว่าความพิการทำให้ตัวเขาประสบปัญหาในการสื่อสารกับคุณครูและเพื่อนร่วมห้องจนเคยทำให้เขาไม่อยากไปโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซาเนล่าลูมานอวิชครูประจำชั้นได้ปรึกษากับกลุ่มผู้ปกครองจนทุกคนตกลงใจช่วยออกทุนจ้างครูสอนภาษามือมาสอนให้กับเด็กๆซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเซตและเพื่อนๆสามารถพูดคุยสื่อสารได้อย่างเข้าใจช่วยให้การเรียนของเซตดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดทำให้เซตรู้สึกเชื่อมั่นมีความสุขและกระตือรือร้นที่จะมาเรียนหนังสืออีกครั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเซตต่างบอกตรงกันว่าสนุกและชอบเรียนภาษามือไว้พูดคุยกับเซตและยังเห็นว่าภาษามือที่เรียนจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองในอนาคตเมื่อปี2546บอสเนียออกกฎหมายเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้นซึ่งรวมถึงการเข้าเรียนในโรงเรียนที่จะต้องจัดให้มีล่ามภาษามือคอยช่วยแปลและช่วยเหลือเด็กพิการในชั้นเรียนแต่ด้วยฐานะที่ยากจนของประเทศทำให้ไม่มีเงินที่จะจ้างล่ามภาษามือประจำในโรงเรียนได้เด็กๆพิการในบอสเนียมากมายจึงไม่โชคดีอย่างเซตอย่างไรก็ตามคุณครูซาเนล่าหวังว่ากรณีของเซตจะช่วยจุดประกายให้หน่วยงานรัฐรวมถึงทุกคนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญและยื่นมือเข้าช่วยเหลือเด็กพิการเหล่านี้ให้มากขึ้นครับมาโปรเช็คอินของเราไม่ว่าเด็กคนไหนจากทั่วทุกมุมโลกนะครับก็ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงเรื่องการศึกษาเนาะใช่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็การให้โอกาสนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวครับถามเองตอบเองนะครับตอนนี้ดูเวลาแล้วนะครับโอ้โหใกล้แล้วนะใกล้อะไรคะใกล้จบรายการแล้วก็ใกล้หมดเวลาที่จะเข้าโรงเรียนแล้วนะครับหลายคนไปสายกันหรือเปล่าครับแต่ว่ายังห้ามไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีบทเพลงมาฝากใช่ไหมก่อนที่จะปิดรายการชื่อบทเพลงว่าเดี๋ยวก่อนถามน้องตัวก่อนว่าพี่ดอนสอนระเบียบเนี่ยพี่ตัวรู้จักไหมไม่รู้จักครับไม่รู้จักรู้จักพี่ดอนเมืองรู้จักพี่ดอนเมืองครับพี่ดอนเมืองจริงๆพี่แอมก็ไม่ค่อยทานเพิ่งเรียนจบมา2ปีเองจบประถมมาไม่กี่ปีก็ยังเป็นเด็กอยู่ขอโทษแทนพี่แอมด้วยนะครับจริงๆการโกหกไม่ดีนะครับพี่ดอนสอนระเบียบเคยได้ยินเพลงอยู่ค่ะครับตอบตรงๆเลยนะคะใช่ไปโรงเรียนว่าเพลงอะไรนะสายไปโรงเรียนสายใช่ครับไปโรงเรียนสายกันหรือเปล่าถ้าไปสายต้องฟังเพลงนี้เลยเดี๋ยวไปสายหนักกว่าเดิมนะครับแต่ไม่เป็นไรพบกันใหม่นะครับกับรายการคิดดีดูดีนะครับทางช่อง Family นะฮะ Mcard Family ช่อง14นะครับเวลาเดิม 7:30 ถึง 8:00 วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ดอนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ